อารมณ์เนี่ยอารมณ์ร้ายกับอารมณ์ดีจะเสมอต้องเสมอต่างจะไม่รับอารมณ์ร้ายและไม่ลบรับอารมณ์ดีมาว่าในใจให้มันเป็นทุกข์ตลอดไปมาดูกันเรื่องนี้ถ้าท่านไปช่วยรับไอ้นอกบ้านนั้นเนี่ยรับอารมณ์อารมณ์ร้ายนี่ก็รับอารมณ์ดีเข้ามาไปร้องเพลงในขับในแขกจะไปรับบาบอมาแล้วท่านจะไปตาถกหรือจะไปพูดทีวีท่านจะไม่เกิดประโยชน์แต่จะเอาลมที่ติดข้างมาพูดในทีวีแต่จะเสียหายถ้าเจนเอาลมน้าลมดูปล่อยใจว่างรู้หนอ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 อารมณ์ร้ายกลับดีอารมณ์ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาฮัลโหลฮัลโหลได้ชัดเจนนี่คือจะอ่านเพื่อออกบอกคือได้ใช้เป็นตนตัวตัวเป็นหนึ่งเมื่อปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดหนักปวดหนอยิ่งปวดหนักเหนื่อยมากถ้าเวลาท้องหนอยุบหนออยู่ทำไม่ได้จริงถ้าเกิดปวดขึ้นมาหยุดเลยหยุดท้องหนอยุบหนออย่าไปกำหนดต่อไม่ได้อย่าปล่อยให้เวทนาผ่านตอนนี้นะก็กำหนดปวดหนอปวดหนอตายให้มันตายตายมันตายถ้าสมาธิเราเต็มที่ในปัญญาปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปปวดเป็นเวทนาบังคับไม่ได้เวทนานี้บังคับไม่ได้มันเกิดโดยอัตโนมัติแล้วมันก็ต้องหายไปโดยอัตโนมัติเป็นอนัตตาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปจิตก็ไม่ใส่เป็นอุปาทานไหนมาจิตไม่เป็นอุปาทานมันจะปวดอีกไหมเรามาตีจะปวดอีกไหมจะปวดไหมไม่เป็นกังวลปวดหนอเนี่ยจะปวดหนักปวดหนอยิ่งปวดหนักยิ่งปวดหนักเท่าไหร่ศึกษาหาความรู้ของจริงเป็นปวดหนอปวดหนอเป็นอะไรเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาปวดหนอเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาฮะคือเป็นสมถะหวาย่างหนอซ่าอย่างหนอเป็นไรเป็นไรเป็นสมถะเสียงหนอเป็นไรเป็นสมถะเราเครื่องฟังอยู่ดับไปเห็นของจริงไปแล้วปวดหนอนี่เป็นสมถะต้องศึกษาสมถะแล้วว่าไรสมถะแล้วว่าต้องศึกษาหาความรู้พอรู้จริงเป็นอะไรบ้างเราเคลื่อนความอยู่ดับไปรู้จริงก็ไปนิพพานนิพพานคืออะไรอันนี้จางทุกขังนะครับพระใจละเราเคลื่อนความอยู่ดับไปถึงจะไปนิพพานเข้าใจนี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดสับสนเนี่ยไอ้นี่กับสมาธานี่นิพพานเขาเลาะกันเปล่าทำอีละจำไว้ปวดหนอนี่เป็นสมาธิสมาธิแปลว่าอะไรอย่าไปแปลแบบคนอื่นนะแปลว่าต้องศึกษาแสวงหาของจริงแปลว่าไงถูกหรือเปล่าต้องแปลว่าต้องแสวงหาของจริงในตัวเองเกิดขึ้นการอยู่ดับไปจิตก็ไม่ทะวงสงสารไม่ไปยึดมันจะปวดไหมไม่ยึดมันจะปวดไหมนะงามตรงนี้เป็นของจริงอย่าไปยึดเลยนะปลงให้ตกปลงให้ตกตาให้ตาเดี๋ยวคืนนี้ไปกำหนดปวดหนอปวดหนอตายมาตายเดินจงกรมนั่งหนักเดี๋ยวจะหายทันทีถ้าหายจะพบของจริงอ๋อของจริงนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนเปลี่ยนไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปจนเต็มนิพพานไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งก่อนเดินเท่ากันเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงถูกไหมต้องเดินก่อนนะเดี๋ยวจะขาไปนั่งก่อนแล้วไปเดินนะหมายว่าไงนะไม่ยังตายตายต้องทนเดี๋ยวหายเลยนะถ้าหายไม่เกินอีกปวดไม่เป็นโรคอะไรนะเล่นฟุตบอลตายมาตายเดี๋ยวจะเป็นตะกรันนะ
หรือว่าการเดี๋ยวก็กระดูกงอกไม่เป็นไรปวดท่านรู้ไปปวดหนอปวดหนอเดินนะเดินเดินจมๆเดินหนึ่งชั่วโมงได้ยังต้องต่อไปเดินสองเลยเดินสองนั่งสองตายให้มันตายไม่ดังต้องให้ดังเท่ากันต้องนั่งให้เท่ากันตายให้มันตายฝืนใจหน่อยก็ได้พบของจริงอย่าของกลองกลับไปเลยแล้วกลับไปอย่าชื่นใจว่าโอ้โหกูได้ฉันดีเลยของดีเป็นอะไรความดีเป็นอะไรจารจุกรเป็นศัตรูชีวิตความดีเป็นศัตรูมันถึงทำยากความชั่วเป็นมิตรเชื่อสิอย่าเถียงเลยนะทำไมเป็นศัตรูเป็นศัตรูกับจักรแล้วว่าอะไรแล้วว่าความดีศัตรูคืออะไรศัตรูคืออะไรศัตรูแปลว่าอุปสรรคต่อให้มันถูกเลยนะศัตรูคืออุปสรรคของอ้วนเองเป็นอุปสรรคเริ่มถามตลอดนะเริ่มถามตอบความดีต้องลงทุนทรมานนะความชั่วเนี่ยชอบลงทุนความสบายจึงสบายงานสบายไม่เอางานเอาความกำลังชั่วเลยไม่รู้ตัวชั่วมารู้ตัวเลยเนี่ยเข้าใจคำนี้ไหมต้องตอบให้พยายามถามว่าความดีคือศัตรูชีวิตเป็นข้อคิดในวันนี้ตามใจตามอารมณ์เนี่ยตามใจอารมณ์มีหรือขืนอมขมกลืนอย่ากลายเป็นม้าแหกคอกช้างจอกแตกงัวหาวมาล้อมคอกมันก็ถูกต้องประการใดเลือกทางดิ้นอาจารย์นั่นเนี่ยอาจารย์นั่นทางมันดูจังว่าความดีเป็นศัตรูชีวิตความชั่วเนี่ยสบายมากเลยสบายมากเลยไหลไปเองเลยไหลไปตามสายทานตามมานะลำเคราะห์ตามใจตัวเหรอรัติกรบวรละตามใจตัวคือคนที่เพราะฉะนั้นความดีจะต้องไปสตูงชีวิตอย่างนี้ไม่อยากให้ทำเลยความดีเป็นอุปสรรคมาไม่มีบารมีไม่เกิดก็เกิดไม่ได้นี่เราตอบอย่างนี้เลยรัฐมนตรีหลังตายถ้าไปพูดแล้วก็ต้องโตว่าที่ต้องชนะเนี่ยถ้าตัวของคุณเนี่ยคือกระสับใครรู้บ้างความชั่วช้าช้ามาเนี่ยนั่งเนี่ยมันไม่ต้องมาประจันมันต้องมากระซิบบอกเลิกเถอะเลิกเถอะเลิกเถอะมาทองมาทำไมโอ้โหมาจะของเกินมาทำไมอยู่ที่ขอนแก่นสบายเดี๋ยวก็ได้นอนเดี๋ยวก็โอ้ยสบายมาทำไมเดี๋ยวมันจะพูดอยู่ที่บ้านกูจะไปเชื่อบ้านเพื่อนไม่แชร์เพื่อนทำนิพพานระหว่างอารมณ์ชมก็บังสวัสดีชอบใความดีใส่จะยากมากคำยากมากที่ยังเป็นศัตรูนี่แต่เราผ่านศัตรูนี้ไปได้มาร้ายหมดไปเหมือนผ่านเขายังกดไอ้ตู่เขาคาตามาเพ่งป่าหิมะผ่านโดยฉันดอนจอมจ่าประสูรีแต่จะเสด็จสื่อประชาชนทิ้งอาชรบกองหมดอุ้มพระชาลีกันเดินทางด้วยทุลักทุเลแต่จะถึงคำประตูดีที่เขาคาตามาต้องผ่านเขายังกดคบเรื่อยๆคบตลอดเลยการนี่แหละทานดีมาแค่คบลำบากเหลือเกินหลงทางไปในความอารมณ์เวลาป่าจากกระลุนจึงได้มามีระลึกต้นมากรีผลนะห้ามให้ไอ้ชกเหลือถือจีทายไอ้คนถกกระปรกมาสร้างนางมาถือในใจเข้าใจไหมความดีมันเป็นคบความชั่วมันกลงส
หอบไหลไปสู่ถนนมรรคมังคาของดีมันจะขดหลงเลี่ยนในป่าเขาเรียกเขาวงกตเขาไปชุนดอนกว่าจะผ่านเขาวงกตไปได้ถึงเขาคาธรรมะกว่าจะไปบำเพ็ญพรตดาบทแสนจะยากมีแต่ความดีมันเป็นศัตรูชีวิตลำบากไหมใช่ช่างก็จะยันหน้าเป็นทางไปทำให้ประชาชนชาวกรุงขนสายเนรเทศพระเจ้าเวสสันดรทำไมเนรเทศพระเวสสันดรสำเร็จมาผลไม่ได้จำไม่ได้ใครเป็นพระเอกนั่นเองในเรื่องพระเวสสันดรข้างไม่ใช่พรามแต่ชุดชกเลยทำไมเราชุดชกพระเวสสันดรสำเร็จไม่ได้จำไหมใครเป็นพระเอกเนี่ยมีแต่พระเอกทั้งหมดเล่นไม่ได้มีแต่ตัวพานเล่นไม่ได้ต้องมีทั้งคนดีคนครบปลายรถขับในตัวเองเนี่ยมีทั้งพระเอกนั่นเองมีทั้งตัวอันตรพานบางครั้งมันก็เป็นอันตรพานบางครั้งมันก็เป็นตัวอยู่ในตัวคนเดียวให้เรียกรวมเราจะค้นพบในเรื่องการงานนั่งกรรมฐานเหนาเดินโดงก็อยู่ในกรรมฐานโศกเศร้าเสียใจร้องโหยร้องไห้ก็อีไหนเดินๆอยู่ในกรรมฐานทั้งหมดเพลงดนตรีอยู่ถือตัวตายเกิดจากทุกข์ชั้นดอนไม้ถือการโดยเพลงสาธุกาถึงจะเอาไม้ไผ่มาผ่าไปลูกกระนาดใช้ทุกันเอาใบยองตึงตึงทุกเพลงตึงทุกเพลงตึงทุกเพลงเพลงสาธุกาอนุโมทนาที่ทุกข์ชั้นดอนสำเร็จมาสุดเมื่อเธอจะทานของกุมารตั้งให้จ่าตีสุขเพลงสาธุการก็เกิดขึ้นเลยไทยที่หลงล่าจึงอนุโมทนาสาธุการเรียกว่าเพลงสาธุการมาขึ้นมาแต่ใจไม่เนี่ยเวลาหน้ากรรมฐานร้องห่มร้องไห้คิดถึงความนั่งหน้าอกทรงใจหรือผ้าบรรเลงเพลงพยาโศกเพลงพยาโศกทันทีแล้วก็เพลงเอกทันทีแล้วมาตีต้องอกเพราะลูกรักห่างอกแม่ไปเพราะพ่อเป็นดอนยกให้ตาทีไข่ชูทกไปเข้าใจไหมแต่จะตัดใจได้นานถึงจะขึ้นเด็กมาผลเข้าใจไหมของกุมารยังให้สละให้ได้แต่เวชนอนเองยังสละมาตีให้กับคนอื่นได้เป็นทานสำเร็จทั้งโพธิญาณแต่ทำไมพวกผู้หญิงอ่ะพระพระสวามมีให้เป็นพานน้องไม่ได้นะได้ไหมพระสาวสามีให้เป็นพานน้องได้ไหมน้องกรนะอะไรนะไม่ได้หวังตาพูดได้แต่ใจไม่ยอมละตาผู้หญิงอะไรเนี่ยถ้าหน้ารักตาของข้อไปหน้ารักจากอะไรออกไปจะน่ารักมากนะท่านยังไม่รู้เหรอตัดถึงก็หวงไปจะน่ารักมากตัดไม่ได้ยกไอ้เลิกพูดเพี้ยนเลิกพูดวันนี้ก็หมดเวลาเนี่ยพูดมากี่ชั่วโมงใช่ท่านจะนั่งขัดสมาธิกระดาษลองดูก็ให้มันได้เวลาอย่าผัดวางประการที่ถือสัจจะว่าใครเสียสัจจะแล้วทำไว้ไม่สำเร็จตายให้มันตายไปเลยที่ลองดูซึ่งแน่ตายขณะนี้จะคันตกให้อย่างงามเลยจะให้ปวดคอให้เลยก็มีขายไม่ตายหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันหายหายจริงๆเขาออกจากกรรมฐานว่าเขาตั้งสติอารมณ์ได้พักเดียวหายเลย
แต่ที่ไม่หายเพื่อศึกษาให้ทราบความจริงของชีวิตคนเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้คนเราต้องมีปวดเมื่อยอย่างนี้เป็นธรรมดาเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งเนี่ยเราเคยคิดกี่หนเมื่อกี้เนี่ยทำไมไม่คิดอ่ะทำไมไม่คิดไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่อดทนโอ้โหถ้าเราพี่ไปที่มาก็อายพวกเราตายอายตายเลยเป็นครูมาอาจารย์อย่าพิกอย่าอายเขาเนาะเรามีใครสงสัยของเราเนี่ยนี่มันจะพูดมาตั้งแต่บ่ายสี่โมงแล้วนะก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะมีก็จะมาแต่หยุดให้อย่างนี้ขวาทับซ้ายนี่มือขวาใช่ไหมมือซ้ายขวาย่างหนอแล้วก็บอกหน้าคือบอกให้เขาดูแล้วแต่นโยบายของครูจะมีนโยบายอย่างไรมีการสอนวิธีนี้ให้แล้วจะมีนโยบายอย่างไรให้เด็กเข้าใจง่ายเท่านั้นเองเข้าใจไหมขวาถ้ามันเหนือกันหน่อยเลยนะซ้ายไปเนี่ยขวามาชิดแล้วก็บอกขวาอย่างน้อยมาชิดซ้ายแล้วกลับทางนี้กลับทางขวาได้เสมอไปอย่ากลับซ้ายมันสวนทางเอาอย่างนี้ก่อนเลือกหนึ่งถามว่าเลือกหนึ่งเวียนโบสถ์เนี่ยเลขหนึ่งเลขสองอย่าเวียนกลับเวียนกลับก็เมินสิไปเมินหนึ่งนี่มันเป็นก้นหอยนี่จากเลขหนึ่งนะวนทั้งเลขหนึ่งนะอย่าวนซ้ายอย่าวนออกวนออกก็ไปเมินสิเข้าใจไหมเลขหนึ่งเขียนได้ไหมพัฒนาวัดเข้าใจไหมไม่ต้องครับไปทำให้มันยุ่งไปทำไมล่ะหลับหนอ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 ไม่ได้สี่จังหวะถ้าหากว่าปรับหนอเนี่ยสี่คู่แล้วก็พอทำได้คล่องแล้วให้ปรับได้แต่คู่ให้ละเอียดขึ้นไปให้ช้าให้เล็กๆเลยเนี่ยแล้วค่อยๆปรับค่อยอะไรมันได้ทั้งนั้นเนี่ยก็เด็กๆมันก็สี่คู่ไปก่อนเด็กมันไม่ค่อยละเอียดพอก็คนโตไปอย่างนึงแต่เริ่มต้นไม่ควรละเอียดเกินไปใช่ไหมครับก็ค่อยๆถึงค่อยไปอย่างนั้นละเอียดคู่เนี่ยเด็กมันไม่รู้หรอกนี่เราสอนผู้ใหญ่ก็กลับทางขวาเนี่ยไม่ใช่ก็สี่คู่เนี่ยเดือดนะเดือดนะเอาอย่างนี้ผู้ใหญ่เอาแปดคู่เข้าใจป่ะไอเดือดเนี่ยมันไม่เคยจะรู้เรื่องเอาแค่นี้เราใจจะแย่อยู่แล้วจะไปเอาละเอียดเนี่ย
ถูกเจอสู่ผู้มีพามันเรื่องเยอะแยะเอาดับดาบเพื่อไปก่อนเจอกระสุดตัวอยากเลยก้อนสุดคืออะไรก้อนสุดรู้ไหมก้อนสุดคือตัวอยากอยากหยุดหนออยากหยุดหนอนี่ต้องสุดอยากหยุดหนออยากหยุดหนอหยุดถ้าว่าเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ใหญ่นะเก็บอารมณ์เลยอย่าออกมาเดินเล่นไม่ต้องไปทำงานทั้งหมดต้องมีการต้นสุดแล้วที่สองต้องเข้าใจถึงอยากหยุดหนออยากหยุดหนออยากหยุดหนออันนี้สองสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเด็กๆเนี่ยมันมาแค่ชั่วคราวแล้วไปบอกอยากหยุดหนอนี่มันก็ไม่มีอะไรจะอยากเนาะเข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยต้องรู้ว่าคาราเทศะควรไม่ควรผู้ใหญ่ท่านไหนแล้วก็เด็กท่านไหนไอ้เด็กเล็กเนี่ยก็เอาหยาบๆไปก่อนถ้าไร้เกียรติเนี่ยมันไม่พอเลยเชื่อเดินจงกรมให้มันได้กับนั่งทองยุบให้มันได้คนนี้อีกแล้วเขามาเด็กแต่มาเข้าเด็กนี่มันเกิดฉลาดขึ้นมาเกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วละเอียดขึ้นก็ขอให้ละเอียดได้แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมเนี่ยไหวเท้าขวามานั่งเหรอมันก็ได้ไม่เป็นไรแล้วย่อลงไปมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่ผิดอะไรถ้าย่อลงมาเนี่ยมันก็ได้นั่งนั่งย่อมาได้ทั้งบางคนถนัดทางไหนทางงานทำมาได้จังหวะทำมาได้ปัจจุบันเท่านี้อาจารย์น้องบางคนไม่รู้เรื่องเลยท่านไม่ได้ไหนใส่ใจเราต้องซื้อสอบอารมณ์นี้เหมือนกันมันยากขนาดทำไมสอบเขาเลยเนี่ยอย่างที่เขามาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้เขาไปแค่ไหนแล้วบางคนตื่นดึกบ้างบอคอแตกเขาว่าสำเร็จโน่นสำเร็จนี่มันจะมากไปไม่ใช่มันต้องเรียกสมาธิชั่วคราวมันไม่ถึงไม่หลักฐานอะไรไม่มีสติเดียวเข้าใจไหมสงสารเลยอีกสอนเด็กกับสอนผู้ใหญ่มันต่างกันไม่เหมือนกันเอาไปโน่นที่ไปโน่นที่เดียวจะไปจากพุทธิแล้วไปที่โน่นไปที่โน่นจะรีบไปไหนล่ะจำได้อย่างหนึ่งคนที่มีคุณธรรมเนี่ยมีสติจะขยันจะไม่นั่งดูนายเลยมันจะออกมาเป็นไหลเป็นไข่มูแล้วจะอดทนต่อสู้กับการงานได้สมัยพุทธกาลมีมานานแล้วเช่นผ้ากราบผ้ากราบนี่มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะแต่พระเอาไปทิ้งหมดกราบไหว้ผ้ากราบไหว้สูงมากเอามาใช้อันดับสองใช้รับประเคนของสูงรับประเคนญาติโยมเคารพทานของญาติโยมวันทะโกปัจจุบันทนังปูชะโกและปฏิปูชังบูชาในท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในละการเฉลิมเจริญพรให้เคารพทางของทายกละเอาไปทิ้งหมดแล้วและการคลองผ้าท่านก็ให้กำหนดกรรมฐานถ้าพระไม่ทิ้งนะปฏิบัติจะไม่มีปัญหาจะไม่มีเรื่องอื้อเฉาไม่มีเรื่องกันแน่นอนขอให้มีกรรมฐานทุกองค์สำคัญองค์หนึ่งมีองค์นึงไม่มีองค์หนึ่งมีเกียรติเนี่ยพระสลับสุพรรณเนี่ยฆ่ากันตายเลยนั่นความทัดเลยเออแ
พระนุ่มฆ่าพระแก่ถูกต้องประการใดถ้ามีกรรมฐานจะทำได้หรือท่านรัฐมนตรีถ้ามีกรรมฐานจะเป็นพระสารเสด็จจะทำได้ไหมเนี่ยทำได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ผ้าปราบเดี๋ยวนี้ไปทิ้งกันหมดแล้วผ้าเสื่อมอกเหมือนกันบางวัดออกจากโบสถ์ทิ้งเลยแล้วไม่มีกรรมฐานเลยอุปชาให้ในโบสถ์แท้ๆกรรมฐานเอาไปทิ้งซะหน้าทิ้งไว้หน้าโบสถ์ถ้ามีกรรมฐานทุกองค์นะจะรู้เหตุการณ์ในกายทำอะไรจะไม่มีเรื่องมีราวพระเจ้าสอนชัดเจนมากเมื่อสมัยพุทธกาลไม่ค่อยมีเรื่องเพราะพระส่วนมากเป็นพระอรหันต์เป็นพระผู้สำเร็จโสดาบันอย่างต่ำถ้าเดี๋ยวนี้ทำไมสำเร็จอะไรแล้วมาก็มาบวชกันหาเรื่องหาราวกันไปจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ทำจริงๆอย่างเนี้ยนั่นเอาจนเดินให้มาเป็นชั่วโมงครึ่งนั่งชั่วโมงครึ่งติดต่อตายให้มาตายดูที่จะเกิดอะไรขึ้นภายใน7วันเราได้สอบอารมณ์รู้ไว้คนนี้ได้อะไรพระอาจารย์ที่สอบเขาจะรู้เลยได้ไม่ได้เขาโกหกเขาก็รู้โกหกก็รู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่มีคติธรรมเลยเปิดประการใดชัดเจนวันนี้ก็เราสมควรจะเวลาก่อนนะเราจะปฏิบัติในพรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่มนักเรียนก็จะมา250 4คืน5วันก็คือ5วันเราก็พยายามบอกไปที่โรงเรียนนะอย่างต่ำก็ต้อง5วันนี้7วันถ้า3วันไม่ได้เลยจริงๆมาก็ไม่เต็มวันกลับก็ไม่เต็มวันจะได้อะไรเหรอจะไม่ได้เลยเลยถ้าว่ายืนหมอ5ครั้งได้แล้วกำหนดจิตได้อยู่ที่นี่คือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานก็คือตาจ่าบรรยากาศกรรมฐานอย่างยืน5ยืน5ครั้งนี่คือกรรมฐานกำเนิดเกิดมาจากท้องมารดาขอให้สรุปใจความว่าอย่างนั้นเถิดไม่มีใครเถียงพลังยอมรับกรรมฐานคือตาจ่าปัญจกะกรรมฐานมีแต่กำเนิดเกิดท้องมารดาคือยืนหนอ5ครั้งถ้าจิตกับจิตกับสติอยู่ด้วยกันโลดเลยอาจูรี่บอกยืนหนอ5ครั้งเห็นตัวหนอนกินเนื้อหลุดหมดแล้วสติมันจะบอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปข่มขืนทำเราที่เลยมานอนอย่างไรระลึกได้หมดนี่ใช่ไหมพลังแค่5วันเนี่ยเขาได้เลยแต่เราทำไมไม่ได้เลยน่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์วันนี้เราให้เวลาพวกท่านทั้งหลายมากพอสมควรแต่ทั้งที่เราไม่สบายมากก็ต้องฝากความป่วยไว้ที่เสาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปป่วยต่อก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรขอให้ทำได้อย่างตามาเถอะนี่เราตายไปแล้ว20ปีกันเรารู้ล่วงหน้าว่า6เดือนเนี่ยเราต้องตายรบคนคอหักเพราะกรรมที่มาทำไว้ดังที่กล่าวแล้วนั่งกรรมฐานจึงระลึกเหตุการณ์ชุดใหญ่นั่งกรรมฐานเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตนั่งกรรมฐานจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาที่เราสร้างทำไว้ดังที่กล่าวแล้วใช้หนี้ไปได้เนี่ยไฟไหม้แล้วขาหักเนี่ยขาหักของท่อนเนี่ยแขนก็หักคอก็หักฟ้าก็ผ่าเราก็ใช้นี่ใช้กรรมให้หมดสิ้นไปชาติหน้าเราจะไม่ต้องมาเกิดแล้วไม่มีโอกาสที่ดีได้ขอให้ท่านสำนึกสมัญญาข้อนี้ไว้ใส่ความเพื่อควรแก่ฐานะที่เรารู้ลวงหน้าไอ้สติบอกเนี่ยวงจรครบมาแล้วมันจะบอกไม่ใช่ไปถามหมอดูแม้พุทธเจ้าเนี่ยสอนยอดยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกก็คือพระพุทธเจ้าของเราแต่พระรุ่นใหม่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกเขาโลดไปแค่ไหนก็ไม่รู้จะเลินไปแค่ไหนก็ไม่ทราบตัวเรายังล้าหลังอยู่ในบัดนี้เกิดประโยชน์เกิดผลจากการทำดานขอฝากไว้แต่การปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ขอฝากไว้เดินจงกรมอย่างกำหนึ่งชั่วโมงนั่งตัวแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งไปถึงสามชั่วโมงให้ได้นั่งสามชั่วโมงเดินสามชั่วโมงให้ได้ลองดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นเราได้สอบอารมณ์ให้แต่ทำไม่ได้อย่างนี้ตัวมีตามนี้เราสอบไม่เป็นไม่รู้จะอะไรมาสอบ
สอบตกเลยมันมีข้อสอบขอฝากไว้สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาแก่คณะปฏิบัติธรรมเราจะเป็นโควาจรสั่งสอนโคสั่งสอนบุคคลผู้เป็นสิ่งที่โควาวจรต้องหามากโยคีผู้ปฏิบัติและสร้างความเพียรให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เรียกว่าโยคีแต่มาจากคำว่าเลอสีชีพลายมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วก็โยคีสร้างความดีและภาคเพียรเรียนขุนขวายโยคาวจรสั่งสอนตัวเองได้จนเข้าหลักวิธีการที่ชี้แจงแสดงมาในบัดนี้ที่ท่านเนี่ยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งต่อไปและขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภะปฏิภาณในสามสมบัติเนื้อเทศจงมีประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกข์ทุกนาขอฝากพี่น้องทุกคนด้วยถ้าใครปฏิบัติติดต่อไปเรื่อยอย่างเช่นนักมนตรีกลับไปต้องทำต่อไปทำไม่เหลือไปได้ผลแน่บางคนปฏิบัติแล้วทำไมไม่ได้ผลจะหาวิธีตอบได้ทันทีถ้าทำแล้วไม่ถึงขั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะต้องกลับไปที่ตามเดิมจิตจะไม่ประทัดสอง จะเลี้ยวกว่าเก่าแต่บางคนก็บอกว่าไปนั่งปฏิบัติน่าจะดีเราเป็นคนเร็วกว่าเก่าก็เห็นอย่างพวกเราไม่รู้การปฏิบัติเนี่ยทำติดต่อไปเนี่ยการวิธีสอบอารมณ์เขาจะสอบทีละคนไม่คนอื่นได้ยินที่เราเคยได้อยู่มาครูอาจารย์เขาจะเรียกสอบอารมณ์เขาจะถามว่าเดินกำหนดมีจิตออกกี่ครั้งสองเวลานั่งภาวนากำหนดมีจิตออกกี่ครั้งคนผู้ปฏิบัติถ้ามีสติดีจะรู้เลยว่าจิตออกกี่ครั้งเดินออกกี่ครั้งจิตมันออกไปข้างนอกจิตออกได้อย่างไรจิตออกได้อย่างไรทุกคนตอบไม่ได้เลยจิตออกได้อย่างไรถ้าเราสมาธิไม่พอสมาธิไม่พอสติไม่พอมันจะไม่รู้ว่าจิตออกท่านนักมนตรีวิระลงพูดเมื่อเรานั่งจิตออกไม่รู้จะรู้ว่าโน้มออกไปแล้วแต่ตอนออกไปเนี่ยมันไม่ได้บอกออกตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่รู้เลยว่าจิตมันออกตอนพองหรือตอนยุบบางทีเราบอกพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอออกไปตอนพองตอนยุบไม่เคยสังเกตจำมาเลยไม่เคยสังเกตเพราะนั้นขอฝากผู้ที่เป็นวิทยากรไม่รู้จะรู้ได้ยังไงเช่นนอนพองหนอยุบหนอนเราเพ่งดูที่ท้องจะนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับจะนอนไม่หลับเลยนะกลายเป็นเครียดไปเลยเอาตรงนี้สำคัญบางคนไม่รู้กลายเป็นคนเครียด ต้องผ่อนคลายลงมาถึงจะได้เอามือลงไม่ต้องเอามือลงเวลานอนให้จับว่าหลับตอนพองยุบกลายเป็นเครียดเลยครูที่สอนต้องมีนโยบายด้วย
ช่นรู้ว่าจิตออกอย่างไรเราแนะนำเขาเราก็ไม่รู้จิตออกอย่างไรออกไปที่ไหนไม่รู้ถ้าเรามีสติดีนะถึงให้กำหนดว่ารู้หนอทำไมต้องให้กำหนดรู้หนอต้องเข้าสังเกตให้ดีว่าให้ปัจจุบันกำหนดได้ปัจจุบันถ้ามันเลยไปซะแล้วทำยังไงลืมแล้วจะทำยังไงสมมติว่าจิตมันออกไปหรือว่าเราคิดอะไรแต่ไม่ได้กำหนดวิธีแก้ทำยังไงวิธีแก้ทำยังไงผู้ปฏิบัติหารู้ไหมวิธีแก้เพื่อไม่ให้เผลอต่อไปให้กำหนดว่ารู้หนอจำไหมให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอ5ครั้งถ้าไม่ทำอย่างนี้เผลอเรื่อยเผลอตลอดจำไหมคนเราจะไม่ได้เอาปัจจุบันตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจนะจำไหมถ้าเผลอเกิดจากความประมาทเกิดจากความพลาดแล้วมันจะประมาทตลอดไปเลยกลายเป็นคนมักง่ายมักได้ชัดเลยอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาแต่ที่กำหนดปัจจุบันไม่ได้เดี๋ยวฟังให้ดีนะกำหนดปัจจุบันไม่ได้ทำยังไงมันเลยไปซะแล้วทำยังไงรัตติกรให้กำหนดว่ารู้หนอรู้หนอจำไว้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้เผลอตลอดกลายเป็นคนมักง่ายมักได้เลยจำไว้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องปฏิบัติต้องเข้าใจกำหนดรู้หนอรู้หนอเพื่ออะไรปฏิกรทำไมต้องกำหนดรู้หนอเพื่ออะไรเพื่อมาให้ละหมาดต่อไปเข้าใจไหมเพื่อมาให้ละหมาดต่อไปถ้าเราไม่กำหนดเป็นยังไงทำให้เคยชินทำให้ชินชาทำให้เลวเลยกลายเป็นคนมักง่ายไปเลยเป็นสีจำไหมอาตมาถึงได้พูดเสมอนะถ้าเดี๋ยวผัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้500,000นี่แหละไอ้คนที่มักง่ายจะเดี๋ยวตลอดนี่ตรงนี้กำหนดรู้หนอจะได้ถ้ารู้หนอมีสติดีนะจะไม่มีการฉัดเดียวจำไหมผู้ปฏิบัติไม่รู้จริงๆตรงนี้เราเป็นครูแนะนำต้องรู้ให้ละเอียดแล้วต้องดูหน้าเขาเป็นด้วยว่าคนนี้ควรจะสอนยังไงไอการเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องแก้อารมณ์ท่านรัฐมนตรีถ้าปฏิบัติสมถะต้องแก้อารมณ์ต้องแก้จริตถ้าเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องแก้จริตมีสติอย่างเดียวเท่านี้จำไว้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์นี่ก็สอนบอกต้องแก้จริตจริตชอบอะไรชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มถ้ามีสติตัวเดียวยัดเข้าไปตามมูลให้ใจเขาออกหรืออริยบทต่างๆมีสติจะไม่พลาดจะไม่ประมาทจะไม่เลินเล่อและไม่จะไม่เผลอเลยตรงนี้ไม่ต้องไปแก้จริตถ้าเพ่งกสิณหรือเจริญสมถะเพื่อการศึกษาต้องตามจริตที่ชอบขอฝากพวกเราเลยจริตที่ชอบคือตอบสักคำได้ไหมยกตัวอย่างอาชีพชอบยกตัวอย่างเรียนหนังสือ อาจารย์เพ็ญศรีชอบวิชาชอบวิชาแพทย์เรียกวิชานี้ว่าอะไรชอบวิชาแพทย์เรียกวิชานี้ว่าอะไรตอบนะเป็นวิชาเอกของเราจำไว้นะอย่าตอบผิดเป็นวิชาเอกของเราที่เราชอบที่เราชอบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยท่านรัฐมนตรีใช่ไหมอย่าไปฝืนใจเป็นวิชาเอกไม่ได้
ถ้าเราชอบสนใจเป็นวิชาเอกดำในวันข้างหลังเราเรียนเนี่ยต้องหนึ่งในต้องโอต้องเดียวคนอื่นเรียกว่าเราชอบถ้าเราไม่ชอบไปฝืนเรียนเนี่ยเป็นวิชาเอกไม่ได้เรียนไปด้วยความจำใจใช่ไหมเมื่ออย่างอาจารย์เนี่ยวิชาเอกทางภาษาไทยวิชาเอกทางภาษาอังกฤษเพราะอะไรทิ้งวิชาเอกเราชอบเขาจะอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าโรเตอร์ใช่หรือเปล่ายากมากนี่เขาจะไปพูดหมายอะไรไม่โดนออกทีวีอ่ะทำยังไงจะเรียนเก่งทำยังไงจะเรียนสำเร็จเรียนสำเร็จแล้วแล้วดีด้วยอย่างไรใช้วิธีอย่างไรต้องไปพูดอีกอ่ะสองชั่วโมงเต็มเลยหมายอะไรไม่โดนแล้วเรียนเก่งแล้วมีความสุขในการเรียนวิธีการทำอย่างไรถึงจะมีความสุขบางคนเรียนเก่งติดตกต้องไปอยู่ศรีธัญญาเลยระวังนะเรียนเก่งแล้วไม่มีความสุขไม่มีความสำเร็จในการเรียนติดตกนี่แก้ยังไงจะมีความสุขได้ยังไงหามีความสุขได้ไหมยากไม่ใช่ของเล่นถ้าเรากำหนดได้ละเอียดนะเราจะรู้ว่าจิตมันขึ้นหรอกจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนจับมันยากมันเป็นลิงยิงอารมณ์ไม่ดีอยู่แก้ไม่ได้เลยเราต้องรู้ว่าอะไรหนอที่ช่วยไม่ได้ดึงไม่ได้เวลามันเกิดแก้ไม่ได้หนึ่งโลภะขณะเกิดนี่แก้ไม่ได้สองโทสะแก้ไม่ได้ขนาดนั้นเห็นใจโมหะมันขึ้นจนที่แก้ไม่ได้ขนาดนั้นแก้ไม่ได้เลยเวลาลมขึ้นลมขึ้นแก้ไม่ได้ต้องให้ลมลงก่อนบางคนจับไมค์พูดตลอดเลยนะพวกบ้าไมค์ห้ามไม่ได้แล้วจะไปห้ามแล้วตกเลยนี่ห้ามไม่ได้นี่พวกนี้ห้ามไม่ได้ใช่ไหมขอเจริญพรท่านองค์ที่อะไรอย่างนี้ที่ห้ามไม่ได้เด็ดขาดอะไรดร.ตอบห้ามไม่ได้เด็ดขาดพิธีกรจิตที่จะไปจิตมันจะไปจะห้ามได้เหรอนัดกับแฟนไม่ห้ามได้เลยนี่ตรงนี้ไม่มีใครรู้จิตที่จะไปเนี่ยคิดหนอจิตมันออกไปห้ามได้ไหมจิตมันออกไปเนี่ยห้ามได้ไหมนั่งเนี่ยนั่งสักสองชั่วโมงเนี่ยจิตออกไปกี่ครั้งห้ามได้ไหมไม่ได้แล้วก็ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดคิดว่าหาว่าสมาธิไม่ดีนั่งแล้วไม่เป็นสมาธิจิตไม่อยู่ที่ออกไปโน่นออกไปนี่อย่าไปตีความอย่างนั้นจิตจะต้องออกให้อยู่เฉยๆไม่ได้เด็ดขาดจำไหมจิตมันเป็นลิงอย่างที่อ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ระดับเป็นนานๆเหมือนเทพประทุษเสียงห้ามไม่ได้เด็ดขาดจำไหมนี่แหละจิตคิดจะไปจิตมันออกห้ามได้ไหมห้ามได้ไหมผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจถึงบางคนมันนั่งจะกลับบ้านนั่งไม่เป็นสมาธิจะกลับบ้านอย่ากลับยิงออกมากมันจะได้ผลจำไหมยิงออกมากจะได้ผลวิธีแก้ทำยังไงรัติกรตอบนะจิตมันออกไปหาแฟนจิตมันออกไปหาคนโน้นจิตไปหาคนนี้หนักที่ไหนไปที่ไหนจิตมันพวงพว่าจิตตกใต้ตรงบนจิตมันตก
คิดถึงรัฐมนตรีคิดถึงแฟนนัดกับแฟนไว้ผีอยู่ในกลางป่ารู้เนี่ยอยู่ที่นี่แล้วเลยไปแล้วก่อนเดี๋ยวเราทำกับข้าวเลี้ยงอย่างดีแล้วพรุ่งนี้สาวฉลองเนี่ยรู้แล้วไปรู้แล้วเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครรู้เลยจิตไม่คิดจะไปห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แก้ไม่ได้ด้วยวิธีปฏิบัติทำอย่างไรยกตัวอย่างอาตมานี่กลัวผีมาสมัยก็เป็นเด็กแม่ใช่กลางคืนไปไม่ได้ไปไม่ได้แน่นอนต้องเดินไปตรงโน้นกลัวผีมืดกลัวความมืดแต่นัดกับแฟนไว้จิตผูกพันเดินผ่านป่าช้าอย่างไรยะเสียงมาที่เสียงเอาตรงไหนมาเสียงไม่เคยกลัวผีความรักผูกพันหน้าจิตไปได้หรือไม่กลัวสองอะไรสองอะไรพูดยังไงโกรธจัดโกรธจัดนี่มันจะกลัวผีเลยเห็นด้วยตาอาจารย์เป็นสีโกรธจัดเนี่ยเหยียบหัวผียังไปได้ไปผูกคอตายได้ฉันรับมนตรีฟังเลยเนี่ยกรรมฐานท่านแต่ทำไมไม่รู้ตัวผียังไงก็ไปผูกพันมีสองอย่างจิตที่ห้ามมาได้เลยมีสองอย่างที่หนักๆความรักกับความโกรธความโกรธเนี่ยมีอยู่ท่านผู้ใดเหมือนเอาไฟมาเผาตัวเองเวลาแม่ใช้ไปไม่ได้รัวผีเรือโจรแต่ผูกพันขึ้นมาหนักน่าจะนะถ้าไม่ไปเขาจะไม่รักหรอกเหยียบหัวผียังไปได้สองรัฐมนตรีโกรธจัดโกรธแฟนไปได้เลยรถที่มันติดเนี่ยยังใสไปได้แรงมาเลยไอ้ความรักมากมีแรงสูงความโกรธมากมีแรงสูงแล้วก็ตื่นเต้นมีแรงสูงตื่นเต้นนี่แรงสูงแบกตู้เย็นยังได้แบกตู้เย็นไหวได้ต้องพูดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะวกเข้าไปว่าจิตแก้ยังไงเข้าใจไหมเนี่ยอาตมาไปงานกรุงเทพเมื่อ20ปีผ่านไฟมันเกิดไหม้เราก็นั่งสวดมนต์ไฟไหม้ถึงติดแค่ไรเลยพระเก้าองค์เราไปบ้านหนอองค์เดียวเราก็นั่งหลับตาสวดเขาว่าไฟไหม้เราแง่มาเอ้าพระปานีไปหมดแล้วอยู่แค่เราองค์เดียวสวดองค์เดียวเรียกไปแล้วก็หมดยามโยนทิ้งไว้เลยพระยามเลยเวลามาก็บอกว่าไม่จะกลัวพระคุยสะบัดพอไฟมาไหม้ตรงนี้หนีเลยรีบไปวัดท่านย่ามก็มาไปลืมแล้วก็พวกคนงานเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยตกตะลึงขึ้นมาเอาฟ้าย่ามพระลงใส่ถุงพาผู้หญิงผู้หญิงหลวงก็ย่ามไปเสร็จเห็นไหมตื่นเต้นเอาย่ามพระลงแล้วเราก็สวดมนต์องค์เดียวเราสงสัยแล้วบอกชายเอารถออกไปหอกนี่ที่ธนบุรีนี่มันบริษัทเอารถออกไปถนนหอกเรารู้แล้วไฟจะไหม้ถึงเนี่ยพระมาสวดมนต์เนี่ยอ๋อเก่งทั้งนั้นจากองค์นั้นก็จะเจอมึงนี่จะพรมน้ำมนต์เก่งพอไฟมาหนีเลยหนีเลยใช่ไหมยามเดิมทิ้งหมดเหลือจะมาดูแล้วเห็นหนอไฟไม่มาทั้งเพราะลมพัดไปทางโน้นเห็นไหมดูเป็นไหมเห็นหนอเป็นไหมเข้าใจไหม
นี่คนตื่นเต้นกับที่คิดผูกพันและโกรธจัดเหมือนกันโกรธจัดเนี่ยมาแบกเก้าอี้ได้นะที่นายเราต้องปฏิบัติให้ได้และคนหนึ่งอยู่หน้าตึกมันกำลังอยู่ห้องน้ำอาตมาเห็นขนาดเลยอยู่หน้าบ้านเพราะว่าเขาหนีกันไปหมดเพนแล้วพระยังไม่มาเราเนื่องว่าเราองค์เดียวฉันสบายมากลอยกันไปทางนู้นแล้วรถเราก็ไปอยู่ถนนใหญ่รถดับเพลิงก็เข้ามามีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมันกำลังอาบน้ำอยู่ห้องน้ำเขาบอกไฟมาไฟมามันก็ออกจากห้องน้ำไม่ได้นุ่งผ้ามันมีภาวะกวนจิตมันตักอยู่ที่ตู้เย็นมันหิวข้าวมันใส่ขนมบ้างจิตตักอยู่ตรงนั้นมันต้องไปแบกตรงนั้นจำไว้จิตตักตรงไหนต้องไปที่นั่นจำไว้นะเข้าใจไหมยังวันมันอาบน้ำมันยังไม่ได้กินข้าว4โมงกว่านี่เป็นตัวอย่างจิตมันนึกถึงอะไรต้องไปถึงนั้นก่อนตกตะลุยนี่ต้องไปเอานั่นก่อนผ้าไม่นุ่งเลยทุกวันเกิดเลยแล้วก็แบกตู้เย็นออกมาเลยเดินทึ่ง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 ไปเราบอกไงมันรู้จะคุยกับใครแล้วก็ดูเห็นหนอเห็นหนอลงอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคนชุดวันเกิดแบกตู้เย็นเดินเถิงๆไปตำรวจสวนมาตำรวจบอกอะไรเนี่ยทิ้งตู้เย็นลงไปวิ่งเข้าบ้านไปไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้นุ่งขาเปล่าเนี่ยตกตะลึงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยขาดสติมากจิตพวงอยู่ที่แกงกับขนมยังไม่ได้กินข้าวต้องรีบไปแบกตู้เย็นห่วงกับข้าวแล้วพอในนี้เขาเลิกงานกันแล้วไปแต่งตัวแบกตู้เย็นไม่ไหวต้องให้คน4คนมาหาตู้เย็นไปแต่เวลาแบกคนเดียวแบกไหวแบกไหวออกไปนี่นะผู้ปฏิบัติธรรมโกรธคิดตรงนี้ดูตื่นเต้นประมาทพลาดพลั้งได้ทันทีพระเจ้าบอกให้กำหนดปัจจุบันถ้ามันเลยไปแล้วต้องแก้ด้วยกำหนดรู้หนอรู้ว่ามันพลาดรู้ไว้อย่าเพื่อความไม่ประมาทต้องกำหนดรู้หนอบางทีแก้ไม่เป็นบอกผู้ปฏิบัติไม่ได้คนปฏิบัติเนี่ยก็ขอเจริญพรว่าอย่าไปไล่เบียดเขามากให้จิตดึงตลอดเป็นไปไม่ได้พระอาจารย์เนี่ยถ้าคุณไหนจิตออกสับสนนะดีแล้วดีแล้วเดี๋ยววิธีแก้แก้ทำยังไงจิตออกไปมากดีมากจำไหมเข้าใจไหมเนี่ยวิธีแก้ง่ายนิดเดียวอาจารย์เป็นศรีรู้ไหมแก้ยังไงนะบอกให้เลยเอาไม่เอาเอาสติตามไปเอาสติตามไปเข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่เอาสติตามไปไม่มีทางแก้ได้จะให้จิตนั่งไปสักร้อยวันหรือเดือนหนึ่งจิตไม่อยู่ที่ดอกจันทร์ครูบาอาจารย์ทุกองค์โปรดจำไว้หนึ่งจิตนั่งแล้วจะอยู่ที่ไม่ได้สังเกตให้ดีว่าบางคนนั่งครับโอ้ไม่ไหวอยากจะกลับจิตออกจังเลยออกทำไมก็ไปเอ่ยลำยายคนไหนมันมีงานมากงานเยอะจิตมันจะออกมากคนไหนไม่ค่อยมีงานทำจิตไม่ค่อยออกทำไมอย่าตรงกันข้ามเลยจิตออกมากคิดโน่นคิดนี่บ่าบอข้อแตกไม่อยากจะนั่งกรรมฐานอยากจะกลับบ้าน
ถ้าแก้ไม่ถูกจุดมันก็กลับโอ้ไม่เอาเนี่ยไม่เอาแน่นอนนั่งไม่ได้เรื่องไม่ได้สมาธิเลยต้องแก้โดยกำหนดเอาสติตามไปเนี่ยตามไปดูสิท้องหนอลูกหนอจิตคิดไปหาแฟนจิตคิดไปทำโรงงานจิตคิดไปหนุนโน่นไปอย่างนี้บ้าบอเขาแต่ถ้าสติไม่ดีจะคิดเรื่องไม่ดีจะรู้เลยพวกนั่งกรรมฐานจะรู้ถ้าสติไม่ดีจะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องอาภูสนทั้งนั้นถ้าเรามีสติครบวงจรจะคิดแต่เรื่องดีๆคิดออกมาด้วยตรงนี้สำคัญมากนะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าคนไหนฟุ้งซ่านมากมันเรื่องมันมากมันทำเรื่องมันมากมาซับสลับซับซ้อนมันจะฟุ้งซ่านมากมายไงแต่แล้ววิธีปฏิบัติทำยังไงให้เดินจงกรมให้มากแล้วให้เดินจงกรมให้มากเนี่ยพวกประเภทฟุ้งซ่านแต่ไม่ใช่หมายถึงเครียดหรือโรคประสาทคนละเรื่องกันเนี่ยคิดจิตที่จะไปอยู่ไม่ได้แล้วสมาธิไม่มีขาดสติคนไหนเรื่องเยอะนะมันอาเทพมาไว้เยอะคนเอางานเอาการเนี่ยเป็นสมาธิยากคิดต้องหลายเรื่องในเวลาเดียวกันคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะเอาให้มากมีงานเล็กๆก็อยากจะให้มีงานมากคนประเภทนี้จิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิแต่เราเป็นครูบาอาจารย์ต้องดึงให้ได้อย่าให้กลับบ้านถ้าคนที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยไปคิดที่งานแก้ไขง่ายมาอยากทำไมให้เขามีสติตามไปดูงานอะไรงานโรงงานพัฒนาติดเขาฟุ้งใจของเขาเขาก็ฟุ้งซ่านปวดหัวบอกว่าคิดหนอตามไปดูที่โรงงานตามไปเลยเอาสติตามก็จิตไปเอาสติประกบไปเลยนะประกบไปคิดหนอถ้าหากว่าอย่างนี้จำมาหน่อยถ้าหากว่าจิตมันออกไปคิดโน่นออกไปนครสวรรค์ออกไปเชียงใหม่ออกไปขอนแก่นวุ่นซ่านไปหมดแล้วก็หมดรู้หนอก็ไม่หายให้ส่งกระแสจิตทางนี้หลับตาตามไปดูไอ้ที่มันคิดบ้าบอคอแตกมีสติไว้เดี๋ยวมันจะกลับมาเองเพราะจิตกลับมาแล้วจะกำหนดคิดตรงนี้ต่อไปคิดตรงนี้เป็นอันดับสองคิดหนอคิดหนออย่างนั้นถ้ารัฐมนตรีไปหาเสียงหรือว่ามีสมมติเกิดโทษไปโน่นไปมันก็พุ่งขาดนั่งไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งกรรมฐานเลยจิตออกก็เอาสติตามไปดูเลยส่งกระแสจิตถึงนี้ได้ส่งไปว่าเราเนี่ยอดีตเมื่อวานเนี่ยไปพูดตรงที่โน้นมีปากมีเสียงกันเวลานั่งสมาธิจิตมันก็คิดไปโน้นตามคิดตรงนั้นส่งกระแสจิตตรงนี้ไปที่เราพูดเมื่อวานเป็นอดีตแล้วกลับมารู้หนอกลับมารู้หนอรู้หนอเดี๋ยวไอ้ที่เราพูดเมื่อวานถูกผิดมันจะบอกต้องตามไปดูอย่างนี้เนี่ยวิธีแก้ต้องเอาสติตามคนที่ปุ้งชามาย้ายกลับบ้านเขาบอกเขาอยู่ไม่นานเขาทำกรรมฐานไม่ได้เอ๊ะทำไมคนโน้นเขาทำได้เราทำไม่ได้คนที่ทำได้กลับไม่ได้คนที่ทำไม่ได้กลับได้เพราะกำหนดจิตได้มีสติเขาจะรู้อะไรแปลกๆแต่มีนิมิตขึ้นมาทันทีนิมิตนั้นจะเป็นนิมิตที่แน่นอนคือมีสติควบคุมไม่ได้อันนี้ถ้าหากว่าจิตมันตกกังวล
จิตตกกังวลคิดแต่เรื่องเก่าจิตตกกังวลคิดแต่เรื่องเก่าให้กำหนดยังไงให้กำหนดที่ลิ้นปีกดลงไปลึกให้ใจยาวเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เป็นครั้งอดีตมาให้กำหนดตรงนี้ที่ลิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวแก้ได้ทันทีตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญบางทีเราไม่เข้าใจไงไปแก้กันไม่ได้เขากลับบ้านเขาไม่มีศรัทธาเพราะคนเรานั่งเนี่ยมันไม่มีศรัทธามันไม่ได้ก็เข้าใจผิดนะเข้าใจว่านั่งแล้วก็จิตเป็นสมาธิเลยไม่ใช่นั่งไม่ได้หรอกคนบางคนนี่นั่งไม่ได้ปวดเมื่อยนั่งไม่ได้เลยจิตออกกระพึดจิตออกไปโน่นไปนี่อย่างนี้เลยกลับบ้านต้องดึงตัวเขาไว้ก่อนหล่อหลอมจิตใจเขาดีกว่าปลูกศรัทธาก่อนแล้วค่อยๆแก้ไขไปอย่าไปเร่งรัดเขามากเกินไปพอเขาตั้งใจนะพอสติเขาดีแหละมาโลดเลยเขาจะมีนิมิตเครื่องหมายของเขาเองแล้วเขาจะเกิดศรัทธาเองโดยปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นนะตรงนี้เรื่องสำคัญมากไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเรื่องบางทีเนี่ยเราเดินตรงกลมคิดอิปาถะคิดต้องสามชั้นคิดครั้งอดีตคิดหมดเป็นเด็กคิดเนี่ยมันถูกต้องแล้วคือสมาธิดีก็เกิดคิดพุ่งสัตว์คิดมาตอนเป็นเด็กเคยไปต่อยเขาเคยแพ้อะไรมานิมิตกรรมมาแล้วนิมิตกรรมมาแล้วให้กำหนดรู้ต่อขึ้นรู้หนอเรื่องอดีตถ้าอดีตแล้วก็ต้องกำหนดรู้หนออย่าไปโดดกำหนดคิดมันเป็นอดีตแล้วตั้งแต่เป็นเด็กกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอนี่ข้างอดีตยกตัวอย่างต่อมาเนี่ย